บทที่1ยันชนะไทยสวัสดีค่ะน้องๆที่น่ารักทุกคนพี่ขอแนะนำตัวก่อนเลยนะคะพี่ชื่อพี่กุ๊กไก่ค่ะวันนี้พี่กุ๊กไก่จะมาสอนให้น้องๆรู้จักภาษาไทยของเรานะคะอักษรไทยที่เรียกว่าพยัญชนะมีทั้งหมด44ตัวฟังดูก็เยอะนะคะแต่จำไม่ยากหรอกค่ะเรามารู้จักตัวอักษรที่เรียกว่าพยัญชนะเหล่านี้เลยนะคะตามหา
ดแล้วก็เป็นเด็กเก่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องปรบมือให้เอาล่ะค่ะคราวนี้เราลองมาดูพยัญชนะแต่ละตัวอีกครั้งนะคะอักษรตัวแรกก็คือกอไก่นะคะน้องๆ อ่านตามด้วยนะคะและนี่ก็คือตัวขอไข่ขอขวดThank you.
เชื่อว่าน้องๆที่เรียนมาจนถึงบทนี้คงจะจำพยัญชนะไทยได้บ้างแล้วนะคะคราวนี้เราจะมาลองหัดเขียนทีละตัวกันเลยค่ะน้องๆต้องสังเกตวิธีการเขียนพยัญชนะแต่ละตัวด้วยนะคะว่าเริ่มต้นเขียนจากตรงไหนอักษรตัวแรกนะคะคือกอไก่วิธีเขียนน้องต้องลากเส้นดินสอตามนี้นะคะเขียนอย่างนี้นะคะขอขวดเขียนแบบนี้ค่ะตัวต่อไปนะคะคอควายค่ะThank you.
ตาม
อไก่นะคะเอาละค่ะคราวนี้มาดูภาพกันต่อไปนะคะภาพนี้คือตัวอักษรตัวอะไรคะช่วยตอบพี่กุ๊กไก่หน่อยนะคะเป็นตัวขอไข่ค่ะและภาพต่อไปล่ะคะขอขวดค่ะภาพต่อไปล่ะคะขอควายค่ะตัวนี้ล่ะคะน้องๆตัวอะไรเอ่ยคนค่ะตัวนี้ล่ะคะขอระฆังค่ะคราวนี้นะคะคือตัวอะไรงองูค่ะตัวต่อไปล่ะคะจอจานค่ะตัวอักษรตัวนี้ล่ะคะฉอฉิ่งนะคะตัวนี้ล่ะคะชอช้างค่ะและตัวนี้ล่ะคะชอโซ่ค่ะตัวนี้ล่ะคะชอกระเชอค่ะค่ะและตัวนี้ล่ะคะตัวอะไรเอ่ยยอหญิงนะคะแล้วก็ตัวอะไรอีกคะดอชดาค่ะตัวนี้ล่ะคะตอปตักค่ะอักษรตัวนี้ล่ะคะทอสันฐานนะคะตัวนี้ล่ะคะทอมนโทค่ะเราเรียกว่าตัวอะไรเอ่ยทอผู้เฒ่านะคะตัวอะไรเอ่ยนอนเนนนะคะแล้วก็ตัวอะไรคะดอเด็กนะคะตัวนี้ตัวอะไรคะตอเต่านะคะตัวนี้ล่ะคะคือตัวถอถุงนะคะตัวนี้ล่ะคะอักษรตัวอะไรคะทอทหารนะคะและภาพนี้ล่ะคะตัวอะไรเอ่ยทอธงค่ะตัวอะไรอีกคะนอหนูนะคะตัวนี้เราเรียกว่าตัวอะไรคะบอใบไม้นะคะตัวต่อไปล่ะคะปอปลาค่ะและตัวต่อไปอีกล่ะคะถึงตัวอะไรแล้วคะฝอฝาแล้วนะคะตัวนี้เราเรียกว่าตัวอะไรคะพอพานนะคะตัวนี้ล่ะคะน้องๆตอบได้ไหมว่าตัวอะไรฟอฟันค่ะ
ว่าตัวอะไรคะยอยักษ์นะคะตัวต่อไปล่ะคะรอเรือนะคะตัวต่อไปอีกล่ะคะลอลิงนะคะคราวนี้มาถึงตัวอะไรแล้วคะวอแหวนนะคะถึงตัวอะไรอีกคะสอสลานะคะตัวนี้เราเรียกว่าสีค่ะและตัวนี้ล่ะคะสอเสือใช่ไหมคะตัวนี้ล่ะคะหอหีบนะคะตัวนี้ล่ะเอ่ยตัวอะไรคะจุฬาค่ะเราเรียกตัวนี้ว่าอะไรนะคะออ่างนะคะตัวสุดท้ายแล้วนะคะหอนกฮูกค่ะน้องๆคะถ้าใครตอบถูกหมดก็แสดงว่าคนนั้นนะคะมีความจำดีมากจำพยัญชนะไทยได้ทุกตัวแล้วแต่ถ้าใครยังตอบได้ไม่ครบทุกตัวแล้วก็ไม่ยากหรอกนะคะลองดูวิดีโอนี้ทบทวนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จำได้หมดเองนะคะก่อนจากกันในบทนี้พี่กุ๊กไก่อยากจะชวนน้องๆมาร่วมร้องเพลงกอไก่กันอีกครั้งร้องพร้อมๆกันเลยนะคะI'm not afraid to die.
้นน้องๆคะการร้องเพลงจะช่วยให้เราจำง่ายขึ้นนะคะและน้องๆล่ะคะร้องเพลงกอไก่ได้หมดหรือยังพี่เชื่อว่าน้องๆที่ดูมาจนถึงตอนนี้แล้วก็คงจะเก่งกันทุกคนคราวนี้พี่กุ๊กไก่อยากจะชวนน้องๆมาเล่นสนุกกันค่ะคราวนี้พี่ก็จะใส่ตัวเป็นชนะตัวนึงเป็นตัวสีเขียวแล้วก็อีกตัวนึงเป็นตัวสีเหลืองเห็นไหมคะอ่านว่าตัวอะไรกันบ้างจำได้ไหมเอ่ยคราวนี้พี่ก็จะให้น้องดูรูปตรงกลางนะคะเห็นไหมคะน้องๆลองตอบไปไวสิคะว่ารูปที่เห็นตรงกับอักษรสีอะไรคะตรงกับตัวอักษรสีเหลืองขอไข่นะคะและตัวต่อไปล่ะคะลองมาช่วยกันตอบนะคะตัวนี้ตรงกับสีเขียวนะคะคอควายค่ะนี้ล่ะคะตรงกับสีอะไรสีเหลืองต่อเต่านะคะภาพนี้ล่ะคะสีเหลืองนะคะดอเด็กค่ะแล้วก็ภาพนี้อีกล่ะคะถุงค่ะภาพนี้นะคะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วนะคะททหารค่ะภาพนี้นะคะสีเขียวอีกนะคะงองูค่ะภาพนี้นะคะใบไม้นะคะสีเหลืองค่ะและภาพนี้นะคะสีเขียวนะคะตัวนอนเนนค่ะภาพนี้นะคะสีเหลืองนะคะตัวดอชดาค่ะภาพนี้ล่ะค่ะน้องๆชอกระเชอนะคะสีเขียวภาพนี้ล่ะคะยังเป็นสีเขียวเหมือนเดิมนะคะตัวทอผู้เฒ่าค่ะมาดูภาพนี้กันอีกนะคะน้องๆต่อเต่านะคะสีเหลืองค่ะสีเขียวนะคะสอสาราค่ะมาช่วยกันทายนะคะภาพนี้คือตัวอะไรสีเหลืองพอพานนะคะภาพนี้ล่ะคะสีเขียวปอปลาค่ะภาพต่อไปค่ะน้องๆฝอฝานะคะสีเหลืองนะคะภาพนี้ล่ะคะผอผึ้งนะคะสีเขียวค่ะภาพนี้ล่ะคะเขียวค่ะทอธงค่ะภาพนี้นะคะสีเหลืองค่ะพอสำเภาค่ะและก็ภาพนี้นะคะสีเขียวนะคะสอเสือค่ะภาพนี้นะคะสีเหลืองนะคะลอจุฬาค่ะ
าษาไทยหมดแล้วนะคะในบทนี้พี่กุ๊กไก่ก็จะให้น้องๆได้รู้จักกับสระในภาษาไทยกันบ้างนะคะสระในภาษาไทยของเรามีด้วยกันหลายตัวนะคะแต่สำหรับในบทนี้พี่กุ๊กไก่ก็จะให้น้องๆได้รู้จักกับสระเบื้องต้นแบบง่ายๆกันนะคะสระที่ว่านั้นก็มีสระอะนี่เห็นไหมคะรูปร่างเป็นอย่างนี้นะคะนี่ก็สระอาค่ะสระอินะคะและนี่ก็สระอีค่ะสระอึค่ะสระอึสระอุและก็สระอูค่ะน้องๆจำได้ไหมคะถ้ายังจำไม่ได้มาทวนกันใหม่อีกเที่ยวหนึ่งนะคะสระอะค่ะสระอาสระอิสระอีสระอึสระอึสระอูและก็สระอูค่ะเรามาลองดูกันอีกทีนะคะลองออกเสียงตามกันเลยนะคะแต่ต้องเป็นแบบเร็วๆค่ะสระอะสระอาสระอิสระอีสระอึสระอือสระอูสระอูอีกทีนะคะคราวนี้ออกเสียงสั้นๆตามพี่กุ๊กไก่นะคะแต่ละตัวกันดูนะคะเริ่มกันตั้งแต่สระตัวแรกเลยค่ะสระอะนะคะน้องๆต้องเริ่มเขียนจากหัวอย่างนี้นะคะแล้วก็ลากเส้นอย่างนี้ค่ะแล้วก็เขียนอีกตัวหนึ่งนะคะต้องเป็นรูปเหมือนกันอยู่ด้วยกันอย่างนี้ทุกครั้งค่ะลองหัดเขียนสระอานะคะลากเส้นอย่างนี้ค่ะจำให้ดีนะคะสระอีค่ะสระอีก็คล้ายๆกับสระอินะคะแต่ว่ามีขีดตรงปลายนี้นิดนึงนะคะและนี่ก็คือสระอึเห็นไหมคะคล้ายๆกันนะคะจะแตกต่างกันก็ตรงวงกลมข้างท้ายนิดนึงเหมือนกันนะคะและนี่ก็คือสระอือก็คล้ายกันอีกนะคะแต่ว่ามีขีดอยู่สองขีดตรงปลายนี้นะคะและนี่ก็สระอุค่ะและนี่ก็สระอูนะคะเขียนง่ายมากนะคะน้องๆลองหัดเขียนตามนี้นะคะทีนี้เราจะเริ่มกันอีกเที่ยวหนึ่งนะคะสระอะค่ะสระอาสระอีสระอีสระอึสระอึสระอูสระอูค่ะบทที่6ผสมพยัญชนะกับสระน้องๆคะน้องๆได้รู้จักทั้งอักษรภาษาไทยที่เรียกว่าพยัญชนะทั้ง44ตัวแล้วนะคะก็มีตั้งแต่กอไก่จนถึงหอนกฮูกและก็พยัญชนะที่เรียกว่าสระเรารู้จักกันไปแล้วนะคะในบทนี้ไก่จะสอนให้น้องๆรู้จักการผสมพยัญชนะกับสระนะคะถ้าน้องๆหัดผสมจนเป็นแล้วน้องๆก็จะสามารถอ่านหนังสือภาษาไทยกันได้แล้วนะคะ
ลองมาดูกันนะคะน้องๆคะจำได้ไหมคะว่านี่คือตัวกอไก่นะคะแล้วนี่ก็คือสระอะที่น้องๆเพิ่งเรียนกันเมื่อกี้ค่ะเมื่อผสมอยู่ด้วยกันอย่างนี้ก็จะอ่านว่ากอสระอะอ่านว่ากะนะคะลองอ่านอีกทีนะคะกอสระอะอ่านว่ากะลองดูกันอีกตัวนะคะกอผสมกับสระอาอ่านว่ากอสระอากาค่ะกอสระอากานะคะอีกตัวนะคะกอผสมกับสระอิอ่านว่ากอสระอิกินะคะกอสระอิกิค่ะส่วนอันนี้นะคะน้องๆกอผสมกับสระอีอ่านว่ากอสระอีกีค่ะแล้วก็กอสระอีกีกอผสมกับสระอึเราจะอ่านว่ากอสระอึกึนะคะเที่ยวนะคะกอสระอึกึค่ะกอผสมกับสระอึเราจะอ่านว่ากอสระอึกึค่ะกอสระอึกึและเมื่อกอผสมกับสระอุนะคะจะอ่านว่ากอสระอุกุกอสระอุกุแล้วก็ถ้ากอผสมกับสระอูเราจะอ่านว่ากอสระอูกูกอสระอูกูเห็นไหมคะง่ายๆนะคะลองผสมพยัญชนะตัวต่อไปดีกว่านะคะขอผสมกับสระอะอ่านว่าขอสระอะค่ะผสมกับสระอาอ่านว่าขอสระอาขาขอผสมกับสระอิอ่านว่าขอสระอิขิขอผสมกับสระอีอ่านว่าขอสระอีขีขอผสมกับสระอึอ่านว่าขอสระอึคือขอผสมกับสระอึอ่านว่าขอสระอึคือขอผสมกับสระอุอ่านว่าขอสระอุขุขอผสมกับสระอูอ่านว่าขอสระอูขูผสมกับสระอะอ่านว่าคอสระอะคะคอผสมกับสระอาอ่านว่าคอสระอาคาคอผสมกับสระอิอ่านว่าคอสระอิคิคอผสมกับสระอีอ่านว่าคอสระอีคีคอผสมกับสระอึอ่านว่าคอสระอึคือคอผสมกับสระอึอ่านว่าคอสระอึคือคอผสมกับสระอุอ่านว่าคอสระอุคุผสมกับสระอูอ่านว่าคอสระอูคูน้องๆคะน้องๆคงรู้จักวิธีผสมตัวอักษรและก็การอ่านภาษาไทยแล้วนะคะลองผสมกันต่อไปสิคะยังมีตัวอักษรตัวอื่นอีกเยอะที่น้องๆควรจะหัดผสมให้คล่องให้คุณพ่อคุณแม่หรือพี่ๆช่วยกันสอนได้นะคะ
ยิ่งน้องขยันมากๆก็จะโตขึ้นเป็นเด็กฉลาดมีอนาคตที่ดีนะคะก่อนจากกันวันนี้พี่กุ๊กไก่ขออวยพรให้น้องๆที่น่ารักจนเป็นเด็กดีเรียนหนังสือเก่งๆและก็ฉลาดกันทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะ